วันนี้เขาอะเอาทองมาแจกแต่ที่จะแจกอะ50สตางค์3ช่องทางง่ายๆเลย1เพียงแค่ท่านส่งเอฟเอฟรายการที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดของช่อง8ทีวีพูดได้2เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกวิธี3เซ็ตไลฟ์ไกด์เน้นว่ารายปีนะและก็3เพียงแค่คุณบอกช่องทางในการรับชมของคุณแจกกันจริงๆเดือนละ3เส้น3รางวัลปีละขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับในเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับวันนี้อาจารย์อ้อเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ค่ะ เป็นอาจารย์อะไรวันนี้เป็นอาจารย์จิ๋วค่ะ เป็นน้องจิ๋วเรานะครับที่แนะนำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะค่ะคือต้องบอกเล่าผู้ชมฟังนิดนึงว่าตอนเนี้ยอาจารย์มีภารกิจอาจารย์เอนะครับมีภารกิจกับอาจารย์อ้อนะครับจะต้องไปไหนครับเนื่องจากอาจารย์เอและอาจารย์อ้อนะคะต้องไปตั้งทำภารกิจที่อเมริกานะครับที่รับราชการใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็ไปสมคอชาวไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยค่ะครับแล้ววันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะวันนี้นะครับวันนี้เป็นตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับใช่ค่ะผู้ชมหลายท่านก็กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวกันอยู่เนาะไปลอยกระทงตามหลายสถานที่นะครับก็เดี๋ยวน้องจิ๋วก็มีภารกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะจะไปที่ไหนเอ่ยยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่เห็นบอกมีนัดนะครับก็จะมาช่วงแรกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ไหนให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะใช่ครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็เรื่องน้ำท่าเรื่องของฟืนไฟต่อไม้ไฟระมัดระวังนิดนึงนะครับอันตรายวันนี้เห็นน้องจิ๋วมีเรื่องราวดีๆเห็นบอกจะมานำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านเกี่ยววันลอยกระทงใช่ค่ะจะมานำเสนอประวัติวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีของเมืองไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะมีตามตำนานเล่ากันว่ามีอยู่2ประการที่เป็นจุดประสงค์หลักของการลอยกระทงนะคะจุดประสงค์ที่1คือเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ท่านนะคะได้เสด็จไปแสดงธรรมในนาคพิภพค่ะและประการที่2นะคะเพื่อบูชาพระแม่คงคาค่ะเป็นการแสดงความขอบคุณเพราะว่ามนุษย์เรานี่ใช้น้ำเป็นหลักใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ำเราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ดังนั้นเนื่องในวันนี้เราก็จะต้องทำการขอบคุณพระแม่คงคาค่ะและเป็นการขอขมาที่เราได้ปล่อยสิ่ง
ไม่ดีสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำนะคะ1ปีก็จะมีแค่ครั้งเดียวค่ะครับค่ะแต่ก็ยังมีความเชื่อของการลอยกระทงของคนสมัยโบราณนะคะที่เล่ากันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยค่ะแต่ซึ่งในความเชื่อของการลอยกระทงเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถลอยความทุกข์ไปกับกระทงได้หมดนะคะดังนั้นเรามีทริปเล็กๆค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็ไปทําบุญตักบาตรกันเพื่อทําให้จิตใจบริสุทธิ์และตอนค่ํานะคะเราก็พาครอบครัวไปลอยกระทงค่ะเพื่อจะทําให้มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะแล้วเราก็จะได้อธิษฐานในบุญที่เราได้ทํานี้เพื่อส่งผลให้ครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักทุกคนได้ความสุขร่วมกันค่ะอ๋อครับโอเคค่ะครับอันนี้เป็นประวัติวันลอยกระทงจริงๆวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เออาจารย์เอมีพอดีท่านสื่อกับองค์ปฐมนะครับเขาเรียกอะไรมันมีได้นิมิตจากท่านนะครับสื่อกับให้ผู้ชมวันนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาสื่อให้ผู้ชมรับทราบค่ะและยิ่งสำคัญต้องทำในวันนี้ด้วยยิ่งจะดีแต่ขออุบไปก่อนยังไม่บอกโอเคอุ้ยจิ๋วก็ตื่นเต้นอยากคุยเหมือนกันเลยค่ะไม่เป็นไรอ๋อเกือบลืมยังไม่ได้ต้องขอขอบคุณก่อนนะขอโทษทีนะครับต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่จะดีนะครับช่องแปดนะครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆเกิดขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็บริษัทปรีดีไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลหอยทานเองนะครับเป็นปีที่6ละคุณวันนี้หลายท่านตรงที่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยที่มีวัตถุมงคลเห็นอาจารย์เอทำของมาเพิ่มเติมให้คณะของน้องจิ๋วนะครับทำอยากให้แนะนำคร่าวๆก่อนคืออะไรครับ okay. อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้นะคะคือทรายมหาเศรษฐ์ทรายเสกมหาเศรษฐีนะคะขจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็สามารถเรียกเงินทองเข้าบ้านเราได้ด้วยค่ะแต่ว่าขออุบเคล็ดลับแล้วก็อะไรไว้ให้ช่วงหน้าติดตามอีกทีนึงนะคะก็สามารถติดถ้าผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ใครครับผู้ชายได้ที่ไหนสามารถติดต่อได้ที่จิ๋วแล้วก็พี่เจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดรายละเอียดตรงนี้กันนะครับอีกทีนึงนะครับจริงๆนอกจากสายเสร็จแล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกที่อาจารย์เอทำมานะครับเดี๋ยวก็จะคุยกันเบรกหน้านะครับเห็นเดี๋ยวพอดีวันนี้น้องจิ๋วมีภารกิจต้องรีบเดินทางไปก็มาแนะนำนะครับทักทายผู้ชมก่อนนะครับก็ตอนนี้เด็กนี้เดี๋ยวน้องจิ๋วพอพักเด็กน้องจิ๋วต้องเดินทางตอนนี้อยากจะฝากอะไรก่อนไหมครับตอนนี้ อยากฝากให้ระมัดระวังเรื่องการลอยกระทงนะคะเพราะว่าประเพณีในประเทศไทยนี้เราก็รู้กันอยู่ว่ามันน่ากลัวนะคะก็จะมีอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายบ่อยๆดังนั้นระมัดระวังแล้วก็ดูแลคนใกล้ชิดของคุณดีๆนะคะครับจะไปลอยกาแฟหรือเปล่าลอยกระทงโอ้ยยังไม่มีค่ะจริงๆอ่ะเรื่องของเนื้อคู่เนี่ยอาจารย์เขาก็มีเรื่องอะไรนะมีเป็นความเชื่อนะใช่ต้องอธิษฐานบ่อยใช้เนี่ยอะไรลูกแก้วก็ได้อธิษฐานก็ได้เดี๋ยวให้คุยกันมาหลังได้เลยค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องขออนุญาตเดทไปก่อนพอดีน้องจิ๋วต้องมีภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับนะก็เลยขอมาแนะนำตัวแล้วก็ขออนุญาตกลับก่อนอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับซึ่งแรกเดี๋ยวในคราวต่อๆไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะอยู่กันนานขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมกับเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะเชิญอาจารย์หลายๆท่านมาใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามีเชิญใครมานะวันนี้เรามีพิธีกรสาวสวยนะคะพร้อมกับอาจารย์สุดหล่อ2คนเลยนะคะ เดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าเลยค่ะครับผมตอนนี้ขออนุญาตตัดเบรกก่อนนะแล้วเจอกันช่วงหน้าครับค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายาก
ครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับผมเมื่อกี้น้องเจ๋วไปแล้วครับวันนี้น้องเจกับอาจารย์นัทได้มาร่วมรายการเราครับวันนี้โอเคเดี๋ยวพอดีรายการเรานะครับนอกจากรายการอาจารย์เอตาทิพย์ทางทุกรายการนะครับทางช่อง8นะครับเรามีช่องทางการสื่อสารช่องทางการรับชมได้หลายช่องทางวันนี้อยากให้น้องเจประชาสัมพันธ์นิดนึงมีอะไรบ้างครับช่องทางไหนค่ะสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางวิธีที่1นะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับระบบ Android ผ่านทาง Play Store นะคะค้นหา Channel 8ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะคะ thaitv8.com หรือทาง thaitv8.com/live นะคะวิธีที่3นะคะผ่านทาง YouTube นะคะ thaitv8.com/YouTube นะคะคแล้วก็วิธีที่4นะคะผ่านทาง Facebook นะคะค้นหาได้คำว่าไทยทีวี8ได้เลยนะคะคมันก็จะขึ้นแล้วอะค่ะแล้วก็อยากดูย้อนหลังได้ไหมได้ค่ะถ้าอยากดูย้อนหลังนะคะก็ผ่านทาง YouTube ได้เลยนะคะไทยทีวี8เหมือนเดิมค่ะครับผมก็เมื่อกี้กล่าวไปนะครับในส่วนของการช่องทางการรับชมนะครับก็เมื่อกี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่จะดีนะครับนะครับพิตะนะครับตลอดจนทีมงานช่อง8ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทำให้เกิดรายการดีๆเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งบริษัทเอซีดีไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับวัตถุมงคลของอาจารย์เอจาทิพย์เป็นปีที่6ละนี่ครับผมน้องเจรู้ไหมวัตถุมงคลของอาจารย์เอที่จำหน่ายทีมการเมืองมีอะไรบ้างพอรู้ไหมก็พอรู้ค่ะแต่ว่าไม่ถูกตัวนั้นให้อาจารย์นั้นแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างครับชนิดแรกนะครับก็คือเหรียญท้าวปูพันธ์ครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะฮะจำหน่ายตั้งแต่ปี2552นะฮะเป็นแชมป์ไปรษณีย์มา6ปีต่อแล้วครับเดี๋ยวนี้พุทธคุณหลายด้านนะฮะด้านเน้นทางด้านร่ำรวยแล้วก็มีประสบการณ์โดนยิงมาแล้วฮะพี่ตัญญโชตเป็นเซียนพระอยู่จังหวัดตรังโดนยิงอยู่ที่กลางอกเลยไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วก็โทรมาเล่าอาจารย์ไอ้ฟังแต่สลบไปเพราะอะไรตกใจสลบไปนิดหน่อยตกใจ ตกใจเสียงไม่ตกใจเลยครับผมนะอันที่สองนี่คือลูกแก้วนะครับ ลูกแก้วมหาเศรษฐีก็สามารถบูชาได้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์แรงการโดนระเบิดเลยอันนี้แม่บ้านทหารบกไปเยี่ยมทหารบันศึกโดนกับระเบิดนะครับแถมยังมีโชคมีลาภถูกหวย5งวดซ้อนครับโทรมาเล่าให้อาจารย์ฟังอีกนี่แล้วที่สำคัญรู้ไหมน้องเจ๊พี่นัทเอาไปลองอะไรมาเอาไปลอง ลองยิงมาแล้วฮะอาจารย์ ขออาจารย์มาหลายครั้งอาจารย์ไม่ให้อยู่อาจารย์อนุญาตยิงได้2นัดผมไปยิงไปขอให้พี่ที่เขามีปืนมาทดลองพุทธคุณยิงเลยผมก็ถ่ายผมเป็นบูชาเป็นแบบนี้ฮะที่แบบมีกรอบพร้อมแบบนี้ถ้าเป็นแบบไปรษณีย์จะไม่มีกรอบผมบูชาที่อาจารย์มีกรอบเนี่ยพร้อมนะยิงนัดแรกเนี่ยกรอบแตกแต่ลูกแก้วไม่เป็นไรเลยผมก็เก็บได้ด้วยแล้วพอนัดที่2ก็ยิงอีกก็เก็บได้ลูกแก้วผมเอามาดูพลิกซ้ายพลิกขวาดูไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยร้าวนิดเดียวก็ไม่มีครับปรากฏว่าคนพี่ยิงเนี่ยก็อยากลองอีกนัดนึงแกก็ยิงเลยตู้มหายไปเลยเพราะว่าอาจารย์อนุญาตให้2นัดเท่านั้นก็คือเกินคำของอาจารย์ครับท่านก็เลยเก็บคืนไปเลยไม่เจอเลยโอ้เสียดายผมเสียดายเรียนทำมากครับก็ชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับชิ้นต่อไปนี่ครับตะเพียนดูดทรัพย์มหาเศรษฐีตะเพียนเนี่ยตำโบราณเขาจะนิยมไว้ตามร้านค้าเพราะว่าเกจิอาจารย์ดังๆอย่างหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านปลูกเสกไว้จะมีพุทธคุณทางด้านค้าขายจะร่ำรวยอันเนี้ยอาจารย์เล่าว่า
หลวงพ่อจงท่านมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับท่านยังพูดเลยท่านบอกว่าอาจารย์บอกอาจารย์ว่าพุทธคุณของปฏิเพียรดูดซับของอาจารย์เนี่ยแรงกว่าของท่านเป็นพันเท่าเลยเพราะว่าอาจารย์เอท่านได้อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านมาปลุกเสกให้ทำให้มีพุทธคุณสูงมากท่านนั้นค้าขายร่ำรวยอะไรเงี้ยแล้วเก็บอีกอย่างก็คือสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เพื่อดูดซับดูดเงินเข้ากระเป๋าได้นะครับครับผมอีกอย่างก็คือพยัญพยัญท้าวบัวพันสามารถจำหน่ายบูชาได้ที่ไปรษณีย์เหมือนกันนะครับอันนี้พยัญนี่ อยู่ไหนครับขออนุญาตพยัญธรรมานี่ครับนี่ครับนี่ครับพยัญท้าวบัวพันมหาเศรษฐีเอาไว้ติดตามบ้านตามร้านค้าได้นะครับเป็นการแก้ฮงจุ้ยมีผลถึง 50% สำหรับที่ท่านที่ไม่มีได้ตั้งศาลพระภูมิศาลอะไรตามบ้านนะอันนี้สามารถแทนได้มีผล 50% ติดไว้ตามร้านก็ช่วยให้นำค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับติดไว้ที่บ้านก็ให้ท่านคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆอันนี้ดีมากนะครับสามารถบูชาได้ที่ไปรษณีย์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วเพราะว่ามัน6ปีแล้วฮะ6ปีแล้วตั้งแต่ปี52ทีนี้ก็แล้วแต่บุญใครนะถ้าไปตามไปรษณีย์ไปเจอก็อธิษฐานเอาเนาะใช่ครับมีโอกาสก็บูชาเก็บไว้นะครับต่อไปจะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมครับเดี๋ยวอยากให้น้องเจพูดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าสามารถอยากจะดูดวงนี่ต้องทำไงในรายการวันนี้นะครับก็สามารถ SMS กันเข้ามาได้เลยนะคะที่4642828นะคะ SMS กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วท่านโทรศัพท์ถ้าจะดูดวงสดทำไงครับเบอร์ก็ถ้าโทรมาที่เบอร์ผมนะครับที่เบอร์ของอาจารย์โอนะครับเนี่ยก็จะเปิดรับสายอยู่นะครับเบอร์อะไรครับ0891041969ค่ะย้ำอีกทีนะคะ0891041969ค่ะครับผมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าได้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เดชนะครับที่มีวางอยู่ณสถานที่การไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับ 1,200 สาขานะครับท่านใดมีประสบการณ์ดีๆนะครับก็สามารถเขียนจดหมายนะครับมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับส่งมาที่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับตู้ปน91นะครับปนสหลัก4กรุงเทพ10210นะครับสำหรับจดหมายชอบใดนะครับถ้าเอามาออกอากาศนะครับก็จะมีของที่ลึกนะครับจะเป็นวัตถุมงคลนะครับมอบให้นะครับโอเคเห็นวันนี้น้องเจกับน้องจิ๋วได้ไปคุยกับอาจารย์เอแล้วอาจารย์เอมอบหมายให้ไปทำอะไรเมื่อกี้น้องจิ๋วโปรยไปละอยากจะเป็นยังไงอันนี้ใช่ไหมทำอะไรครับขอให้พูดรายละเอียดนิดนึงอันนี้ก็คือทรายเสกมหาเศรษฐีนะคะใช้สำหรับป้องกันภัยอันตรายให้เรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ส่งดวงวิญญาณพูดผีปีศาจนะคะที่ไม่ดีนะคะให้เดี๋ยวผมตื่นให้ค่ะส่งดวงวิญญาณนะคะให้ออกไปจากบ้านเดือนของเรานะคะครับแล้วก็ให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะเราสามารถอธิษฐานได้ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะครับค่ะแล้วก็ในทรายนี้นะคะก็ยังมีเท้ามหาราชทั้ง4คุ้มครองด้วยนะคะครับค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้ด้วยนะคะครับทำยังไงครับค่ะเอาไปโรยตามข้างบ้านหรือว่าในบ้านก็ได้นะคะแต่ห้ามโรยที่3นะคะทุกชนิดไม่ถึงศาลในบ้านถ้ามีศาลในห้ามโรยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถตั้งไว้กระถางไว้กระถางธูปหรือว่าค่ะหรือว่าแก้วน้ำหรืออะไรใส่ไอ้ทรายอันนี้ไว้นะคะหน้าหิ้งพระได้ค่ะครับผมขอเล่าหน่อยผมมีประสบการณ์จริงของทรายเสกมหาเศรษฐีเนี่ยคือว่าผมได้เชิญอาจารย์เอไปตั้งศาลที่บ้านผมแล้วทีนี้ท่านอาจารย์ก่อนจะกลับเนี่ยท่านก็โรยทรายเสกลอยไฟเสกจากกลางบ้านผมไปถึงหน้าบ้านผมอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็บอกทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนะค่อยฝาดเสร็จแล้วผมก็รอจนครบเวลาผมก็ฝาดพอผ่านไปหลายอาทิตย์อ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมีอยู่วันนึงมันมีงูมาตายอยู่หน้าบ้านผมครับไอ้ตรงที่ตายเนี่ยมันเป็นจุดที่ทรายเสกลอยอยู่ผมคิดเออนี่เป็นพุทธคุณของทรายเสกก็คือกันสัตว์มีพิษตัดร้ายเข้าบ้านได้ด้วย อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมอะไรนะที่ได้พบเจอมานะครับผมคือถ้าท่านผู้ชมฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชานี่ทำไงครับน้องเจค่ะติดต่อได้ที่เจนะคะเบอร์อะไรครับ0944268414นะคะอีกครั้งค่ะ0944268414นะคะราคานะคะถุงละ100นะคะครับผมครับผมนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
พยัญนะครับพยัญอันนี้เป็นพยัญอะไรครับอาจารย์พยัญมหาจักรพรรดินะฮะรุ่นปลดหนี้ซึ่งเป็นพยัญที่กลุ่มพุทธรักษามหาจักรพรรดิทั้งกลุ่มได้ร่วมกันจัดทําพยัญผืนนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์เอท่านปลุกเสกให้โดยอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะท่านมาปลุกเสกให้อันนี้ช่วยด้านอะไรคะอาจารย์พุทธคุณนั่นไงครับอาจารย์โอชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับตัวยันก็บอกไปแล้วเป็นยันอะไรรู้ไหมน้องเจจะไม่รู้เลยค่ะยันปลดหนี้ครับก็คือเกี่ยวกับหนี้ยันปลดหนี้ที่เกี่ยวกับการปลดหนี้สินแล้วก็เรียกทรัพย์นะครับโชคลาภเมตตานะครับเมื่อกี้ที่น้องจิ๋วบอกไปหาผมอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะคะใช่ใช่ราคาผืนละ100บาทเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์โอหรือว่าที่ผมก็ได้นะที่ทางน้องเจก็ได้เบอร์โทรอะไรคะอาจารย์ที่ผมอาจารย์นัทนะครับเบอร์0956950061นะครับผมจริงๆอันเนี้ยพยัญอันเนี้ยจะกระจายอยู่ตามคณะกลุ่มของเรานะครับก็จะกระจายอยู่แต่ละที่ไม่ว่ากำแพงเพชรเองที่นั้นนี่จะอยู่ที่ไหนชลบุรีครับผมอยู่กรุงเทพนะครับที่โคราชก็มีที่อาจารย์ไก่ขอนแก่นก็มีที่อาจารย์อาคมนะครับที่ชัยภูมิก็จะเป็นหออาจารย์เล็กนะครับซึ่งเราที่อะไรสงขลาใช่ที่สงขลาเออเกือบลืมไปที่อภรณ์ที่อภรณ์อาจารย์อภรณ์รู้ไหมที่อภรณ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์คนเดียวที่เรียนอย่างพวกเรานะครับและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลงนี้เป็นอาจารย์เป็นน้องเจ้าคณะผู้หญิงคนแรกใช่พี่หน่อยไม่แน่น้องเจ๋อจะไปเป็นกันแน่เดี๋ยวตอนหน้าอาจารย์จะพออาพรจะมาออกใช่ชวนอาจารย์อาพรเข้ามาครับทีนี้เห็นเมื่อกี้น้องเจ๋อสกิดอยากจะดูนี่ค่ะจะก็อันนี้ค่ะธนบัตรขวัญถุงอะค่ะอยากถามอาจารย์นะว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะคะถ้าเรามีไว้อันนี้นี่เป็นที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมได้ทดลองจับพุทธคุณของธนบัตรเนี่ยผมยังตกใจเลยนะวันนั้นพอดีผมไปบ้านอาจารย์พี่โอ๋ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ทำแบงค์ตันถุงอะไรเงี้ยราคาแบงค์ละล้านราคาในแบงค์นะราคาในแบงค์แบงค์ละล้านเนี่ยผมก็ถามพุทธคุณพี่อาจารย์โอ๋ท่านก็บอกลองจับดูดิผมก็จับพอดีผมนั่งอยู่ที่จุดอาจารย์ซึ่งสื่อกับองค์ปฐมได้ดีมากวันนั้นผมก็เห็นกองเงินกองทองเยอะเลยเต็มไปเลยผมตกใจมากเลยรีบอาจารย์บอกผมขอด้วยมันก็มีแล้วนะคะดีมากเลยค่ะแล้วมันมียันข้างหลังเนี่ยอ๋อยันเนี่ยยันข้างหลังเนี่ยเป็นยันที่ของสมเด็จองค์ปฐมแปดยันเลยแปดยันซึ่งยันทั้ง8เนี่ยผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์เอนะครับให้ดูแลเรื่องการสักยันยันที่ผมจะสักเนี่ยก็เป็นยันทั้ง8เนี่ยฮะซึ่งแต่ยันเนี่ยจะมีพุทธคุณแตกต่างกันไปอย่างยันอันแรกเนี่ยนะครับตรงขวามือสุดเนี่ยเป็นยันมหาเศรษฐีก็ทางด้านร่ำรวยเมตตามหานิยมอีกอันหนึ่งก็คืออันที่สองนี่คือยันจักรพรรดิอันนี้เป็นยันโดยตรงของสมเด็จองค์ปฐมเลยนะครับเป็นยันด้านมหาอำนาจวาสนาครับยันที่สามนี่คือยันหน้าทองด้านเสน่ห์เมตตาไหลลงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือยันปลดหนี้ก็พุทธคุณก็ทางด้านเรียกเงินด้านปลดหนี้ครับอันที่สี่นี่คือยันครูยันครูนี่คือด้านความสำเร็จนะครับอีกอันนึงก็คือยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐียันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีนี่ก็ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านบ้านที่อยู่อาศัยนะครับยันที่7นี่คือยันต่ออายุยันต่ออายุเนี่ยถ้าใครได้สักยันนี้ก็ท่านก็บอกว่าจะไม่ตายก่อนอายุไขก็คืออุปฆาตกรรมที่จะมาเล่นงานทําให้ตายก่อนอายุไขนี่ก็จะไม่สามารถทํางานจะไม่เล่นงานไม่ได้นะครับแล้วก็จะต่ออายุไปเรื่อยๆทําให้อายุยืนนะครับค่ะยันที่8 นี่ก็คือยันสมปรารถนาเป็นยันของหลวงพ่อพิงค์ครับครับอันนี้ก็ดีมากครับยันหลายยันก็พุทธคุณก็แตกต่างกันไปครับแต่ว่าทุกยันเนี่ยก็คือจะเน้นทางด้านรวยหมดเลยอาจารย์บอกครับอันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจบูชาก็บูชาที่โดยตรงที่อาจารย์เอเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเฉพาะของท่านอาจารย์ที่ปลุกเสกให้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์บอกว่าองค์ปฐมท่านเปรียบเหมือนว่าท่านให้เงินล้านหนึ่งถ้าใครแบบบูชาไปแล้วโชคดีมีเงินเข้าก็มาบูชาได้เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีแค่ใบเดียวมีหลายๆใบก็ยิ่งดียิ่งรวยมากๆขึ้นฮะรวยเต็มที่เลยครับครับครับแต่เจบูชาแล้วนะคะก็เงินเข้านะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงค่ะเหมือนเงินก็เข้าไปเขียนจดหมายมาแล้วรายการจะได้ของที่ลึกเดี๋ยวได้ของเราถ้าเล่าแล้วอดนะอย่าลืมนะคะเราก็ได้เราก็ได้ครับค่ะแล้วอาจารย์โอ๋คะวันนี้เห็นเอาน้ำตาลมาทำอะไรอะคะน้ำตาลทรายใช่มาทำอะไรเมื่อกี้เรื่องคุยเรื่องวันลอยกระทงอาจารย์สื่อมาโยกเลยน้องจิ๋ววิ่งกับ
ไปที่ร้านแล้วโอ้เสียดายไม่ได้บอกน้องจิ๋วพี่ไก่อาจารย์ไก่พูดดีกว่าอาจารย์ไก่เป็นไงผมมาทำอะไรผมมาทำอะไรอาจารย์นัดครับอาจารย์นัดโทษทีก็คือมาผมสอบสวนกันให้กับชีวิตนะครับคืออาจารย์สายเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้ไปหาอาจารย์เอกับอาจารย์โอองค์ผสมด้านจะสื่อกับอาจารย์เอกว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์สายนะหรือใครก็ตามที่รู้เรื่องที่จะดูรายการอยู่เนี่ยเฉพาะวันนี้นะครับถึงเลยไปอีก7วันก็คือภายใน7วันเนี้ยภายใน7วันนี้สามารถไปทำได้ก็คือเอาน้ำตาลทรายอย่างน้อยคนละครึ่งโลก็ได้หรือมากกว่านั้นยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีนะครับเอาไปโรยในน้ำเอาไปขอขมาพระแม่คงคาโรยเป็นการขอขมาใช่ครับแล้วก็ขออธิษฐานขอพรท่านขอพรองค์ปฐมท่านท่านบอกว่าท่านจะมาล้างกรรมให้เลยนะจะทำให้ทุกคนเลยที่เอาน้ำตาลทรายไปโรยยิ่งมากยิ่งดีนะครับไม่จำเป็นต้องแค่ครึ่งโลวันนี้พิเศษยังไงครับพิเศษก็คือวันนี้เป็นวันแรกท่านบอกวันนี้ก็คือจะแรงที่สุดพุทธคุณก็จะเหมือนกับถ้าทำวันพรุ่งนี้พุทธคุณก็จะลดลงไปหน่อยนึงอีกวันนึงก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงทำ7วันเลยได้ไหมคะได้ครับยิ่งดีน้ำตาลก็ทำได้ตามกำลังเลยฮะใครจะ2โล3โลเป็นกระสอบเลยก็ได้ท่านบอกยิ่งมากยิ่งดีถ้าให้มีแอบๆทำหน่อยก็ได้เดี๋ยวคนไอ้พวกนี้ว่าอะไรกันบ้างครับผมโรยอธิษฐานไปหรือว่ายกอธิษฐานก่อนนะคะก็ได้เลยอธิษฐานยกอธิษฐานแล้วก็โรยทำได้ตลอดนะครับทั้งอธิษฐานก่อนก็ได้เลยจะเลยไปแล้วก็อธิษฐานได้ที่ดีนะครับต้องลองดูนะครับเพราะว่าต้องลองเป็นการเหมือนกับขอขมาพระแม่คงคาเพราะว่าเราได้ใช้น้ำใช้งานท่านขอให้ท่านมาสงเคราะห์เรื่อยๆนี่เราก็ขอขมาท่านแล้วก็ขอพรให้ท่านเสริมให้รวยให้เงินเข้าให้โชคดีทั้งหมดเลยให้ชีวิตชุ่มฉ่ำความรักหวานแหววอะไรนี้ก็ขอได้นะครับหวานแหววน้ำตาลเนาะน้ำตาลเจทำแน่นอนเลยเนี่ยชวนเลยใช่ๆเผื่อจะได้มีแฟนนะคะว่านี่เดี๋ยวผมนัดกับอาจารย์นัดไว้แล้วว่าจะไปรวยไปไหนกันคะเอาเลยวันนี้โอเคเจไปด้วยนะถ้างั้นได้ๆยินดีครับเดี๋ยวจะเหมาทั้ง20โลเนาะได้แน่เลยขอเต็มที่เลยครับค่ะแล้วมีอะไรนะค่ะก็อย่าลืมนะคะ SMS กันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามคำถามอะไรก็ SMS มาที่4642828นะคะค่ะเห็นมาแล้วอันนึงยังไงครับก็ถามอะไรครับค่ะคุณอะไรคุณต้น31ความรักจะถามเกี่ยวกับความรักค่ะเกิดวันที่31เดือน5พฤษภาปี31ใช่ค่ะถามเกี่ยวกับความรักค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะทายเองเลยนะคะโอเคค่ะคุณต้นค่ะอาจารย์ให้ใครทายวันนี้อาจารย์โอค่ะอาจารย์โอก่อนนะครับคุณต้นที่ผมเห็นเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยคุณต้นเป็นคนประเภทรอเลือกได้อะจริงๆคุณต้นนะครับมีจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตนะครับตอนนี้ 2,000 คนนะครับบางทีคุณต้นอาจยังไม่รู้ตัวจริงๆอ่ะเธอมาแล้วนะครับมาแล้วเราอ่ะคิดว่าไม่มีแต่จริงๆเนี่ยคุณต้นมีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีผู้หญิงเข้ามา 3-4 คนเพียงแต่ว่าคุณต้นเนี่ยสับสนจะเลือกใครดีนะครับลักษณะคุณต้นนะครับผู้หญิงที่ถูกชะโลกนะครับจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณแม่ของคุณต้นนั่นแหละอ๋อค่ะผิวขาวค่อนข้างขาวไม่สูงนะรูปร่างกำลังดีนะครับคุณต้นน้องเจนี่ป่ะพูดว่าน้องเจเลยโอเคโอเคนะครับค่ะวิธีเสริมดวงนะครับคุณต้นก็พยายามไปสังฆทานบ่อยๆนะครับก็จะดึงดวงเรื่องความรักจะเข้ามาเร็วขึ้นนะครับทำได้บ่อยๆนะคะใช่ครับขอบคุณคุณต้นมากนะคะครับผมถ้ามีอีกก็ SMS มาเลยนะคะเรื่อยๆนะครับสามารถดูดวงสดได้นะครับเปิดสายรับสายอยู่นะครับที่หมายเลข0891041969นะครับดูฟรีนะครับถ้าไม่สะดวกดูในรายการก็สามารถดูมาที่เบอร์ผมเบอร์อาจารย์นัดก็ได้นะครับผมพร้อมตลอดมีค่าใช้จ่ายไหมเราเก็บค่าใช้จ่ายไหมฟรีครับฟรีเนาะดูฟรีตลอดครับเห็นวันนี้ดูไหมอาจารย์นัดเตรียมเรื่องมาเยอะเลยอาจารย์นัทมีอะไรมาแนะนำหรือว่าก็ตอนอันนี้ผมขอพูดเรื่องพระอีกอันหนึ่งก็คือที่พระที่ผมได้จัดสร้างขึ้นมาอาจารย์เอท่านมอบหมายผมจัดสร้างขึ้นมาก็คือเนี่ยครับพระสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีพระสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของท่านอาจารย์เอนะครับครับมวลสารที่ท่านให้ผมมาจัดสร้างเนี่ยผมก็ได้เตรียมมานี่ก็คือมวลสารก็คือมีลูกอมรุ่นแรกของหลวงปู่ปานครับหลวงปู่ปานนี่เป็นพระหมอนะครับท่านเก่งทางด้านรักษาโรคใครที่เจ็บป่วยนะครับสมัยโบราณนะที่อยู่แถวอยุธยาก็จะไปหาหลวงปู่ปานวันนึงท่านก็รับแขก2-300คนนะรักษาไม่เก็บเงินด้วยนะครับแล้วแต่ศรัทธาอีกอันนึงก็คือพระสมเด็จของพระจงพระสมเด็จเนี่ยเป็นสมเด็จรุ่นแรกตั้งปีตั้งแต่ปี2495
ซึ่งเป็นสร้างน้อยมากน้อยกว่าพระสมเด็จวัดระฆังอีกนะครับมีจำนวนจัดสร้างเนี่ยน่าจะประมาณ200องค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาแทบไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็คือพระงดน้ำอ้อยของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในหลวงพ่อยิ้มนี่ก็ท่านก็เป็นสายธรรมกับหลวงปู่ปานกับหลวงพ่อจงเพราะว่าท่านบวชด้วยกันฮะที่แล้วก็ท่านก็มาเป็นพระที่วัดเจ้าเจ็ดในพระที่ท่านสร้างเนี่ยเป็นพระงบน้ำอ้อยนะฮะทางด้านเก็บเงินอยู่ทางด้านร่ำรวยนี่คือพุทธคุณมวลสารที่ผมนำมาจัดสร้างพระสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีนะครับก็อยากจะบอกเล่ากล่าวถึงพุทธคุณที่ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนฟังนะฮะเพราะวันนี้ผมเตรียมเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับว่าการอะไรอ่ะการโดนคุณไสเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณไสเยอะแยะซึ่งโดนเล่นกันสมัยนั้นน่ะหลวงปู่ปานท่านรักษาโลกก็จะมีอยู่วันนึงผมจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันก็คือว่ามีคนเค้าหามผู้หญิงวัยรุ่นๆประมาณ16 17เนี่ยหามเข้ามานอนซมอยู่เลยหลวงพ่อฤาษีตอนนั้นท่านเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดบางนมกงท่านก็เห็นรูปสภาพแล้วคงจะไม่ไหวอ่ะไม่อาการย่ำแย่คงจะหนักไม่รอดแล้วล่ะหลวงพ่อปานบอกช่วยได้ไม่เป็นไรท่านก็หามไปให้ตุ่มน้ำที่เป็นน้ำมนต์ฮะท่านก็บอกหลวงพ่อฤาษีบอกไปลดน้ำมนต์ท่านก็ลดไปจนพอเริ่มรู้สึกตัวทีนี้คุ้มข้างร้องร้องไห้ร้องห่มแบบสติแตกเลยแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าออกหลุดหมดเลยท่านก็มองหลวงพ่อปานก็บอกเอาลดไปอีกลดก็ลดทีนี้แบบร้องใหญ่สะพังสลบไปหลวงพ่อปานก็บอกเอาลดไปอีกแกก็ลดหลวงพ่อเสียก็ลดจนนี้ได้สติขึ้นมาคนมุงดูเป็นร้อยคนเพราะว่าคนไปรักษาหลวงพ่อปานเยอะมากครับคนนี้ก็ได้สติขึ้นมาเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยหมดเลยช่วงที่ลุกขึ้นมาเนี่ยกำลังจะเงยขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีมีดอีโต้เล่มเบลเลอร์เลยอ่ะขึ้นสนิมด้วยผูกมัตตาสังอยู่สามจุดอยู่ล่วงลงมาคนก็ตะลึงกันหมดเลยเฮ้ยมันมาจากไหนเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็หลุดมาแล้วหน้าอกก็คือไม่มีอะไรที่จะมันเก็บออกมาบังได้อะไรเงี้ยมันล่วงออกมาปรากฏว่าเนี่ยน้องผู้หญิงคนเนี้ยโดนคุณคนก็คือว่าโดนเขาทับคุณใส่เข้าเขาเรียกว่าคุณคนหลวงพ่อปานท่านก็เอาหยิบมีดมาเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเสกคาถาโดยจะเอาพวกอาวุธอะไรต่างๆมามัดตาสั่งแล้วก็เสกจนมันเล็กลงเล็กจนขนาดที่มองไม่เห็นแล้วก็จะปล่อยไปให้กับใครก็ตามที่เขาจะเล่นงานเนี่ยครับผมทีนี้ท่านก็รู้ท่านก็แก้ให้แล้วท่านก็ให้ยันให้วัตถุมงคลผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้เอาไปติดตัวท่านก็บอกห้ามถอดนะครับพอผ่านไปอาทิตย์นึงก็หาใหม่แล้วผู้หญิงคนเดิมไปแล้วปรากฏว่าน้องคนนี้ไปเข้าส้วมก็กลัวว่าจะเสื่อมหรือไงไม่รู้ก็ไปถอดไว้หน้าส้วมแล้วก็ไปเข้าปรากฏว่าโดนเล่นเลยโดนคือของมันกลับมาเข้ามาในจังหวะที่ถอดออกครับอันนี้คือเป็นเน้นเลยนะเพราะว่าอาจารย์เอจะบอกว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยแฝงได้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ไม่มีการเสื่อมแม้แต่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์อะไรกันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าเป็นการป้องกันตัวไปด้วยเพราะว่าเรื่องกรรมเรื่องของคุณสายเนี่ยมันเข้าได้ตลอดหลวงพ่อฤาษีบอกว่าคนที่แม้แต่จะมีวัตถุมงคลเยอะหรือว่ามีฌานมีอะไรแก่กล้าเนี่ยเวลาที่วรกรรมมันเล่นงานเนี่ยมันจะเล่นทีเผลอเพราะถ้าเราถอดผ้าถอดอะไรออกก็เข้าได้เลยอ๋อค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกเล่ากันมานะครับเพราะผมก็ศึกษามาจากหลวงพ่อฤาษีดิงดำเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันครับครับผมช่วงนี้นะครับอาจารย์จะไปอเมริกานะครับเขาไม่ได้ไปแบบเราก็ไม่ส่งข่าวอย่างนี้นะครับก็จะมีการส่งสกายเข้ามานะครับในโอกาสต่อไปก็จะมาพูดคุยนะครับจริงๆพอน้องเจมาจานสกายมาเลยนะว่าไงครับไม่ถ้าน้องเจมาสกายมาตอนที่จะน้องเอ็ดน้องเจไม่มาไม่สกายเลยนะแซวกันเล่นนะครับอาจารย์เอแนะนำไว้ว่าช่วงนี้นะครับในการเรื่องของสุขภาพตอนนี้มันมีโรคหลายๆร้ายแรงหลายโรคระบาดอยู่นะครับรู้ไหมอาจารย์นัดน้องเจว่าอาจารย์แนะนำอะไรมันมีสมุนไพรไทยอยู่อันชนิดหนึ่งะนะครับเมื่อนำไปทานนะครับก็จะสามารถป้องกันรักษาและป้องกันอันนี้ได้ คืออะไรครับอาจารย์นัดขมิ้นครับขมิ้นนะคะมีอันนึงครับนอกจากขมิ้นแล้วอะไรมีอะไรครับมะกรูดมะกรูดอันนี้ผมยังไม่ทราบครับเป็นมะกรูดนะครับตัวใหม่นะคะอาจารย์ตัวมะกรูดช่วงนี้ถ้าทานมะกรูดน้ำมะกรูดหรือใบมะกรูดอะไรก็ได้ทานบ่อยๆจะป้องกันพวกโรคภัยต่างๆที่ระบาดกันอยู่ในช่วงนี้ได้นอกจากขมิ้นชันเป็นการล้างพิษครับผมอันนี้คือ
จาะจงโรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เป็นข่าวดังๆอยู่อันนี้เป็นความเชื่อนะต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นความเชื่อนะครับซึ่งอาจารย์ได้นิมิตนะครับมะกรูดเนี่ยสามารถใช้รักษาตรงนี้ได้กินเยอะขนาดไหนคะอาจารย์ก็ทานได้เรื่อยๆทานปกติจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยทานอยู่แล้วพวกมะกรูดพวกเป็นสมุนไพรอยู่แล้วบางทีอาจจะลืมไปนะครับไม่ได้ทานก็ถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วก็พิจารณานะครับมันเป็นความเชื่อนะครับก็อาจจะไปเอาน้ำมะกรูดมาทานเองหรือใบมะกรูดก็ได้ทานได้ทานบ่อยๆก็ดีจะเป็นการป้องกันป้องกันนะครับครับค่ะยิ่งขมิ้นทานนะคะขมิ้นเป็นยังไงบ้างขมิ้นทานนี่ผมประสบการณ์ตรงเลยครับทั้งคู่เลยแหละทั้งคู่เลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอ้วนมากครับน้ำหนักถึง130กิโลผมก็ทานขมิ้นชันเนี่ยทานวันละ50เม็ดทานมาตลอดเลยฮะน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้ลดไป30กิโลแล้วครับน่าใส่ด้วยสุขภาพก็ดีแข็งแรงดีครับผมพวกเมื่อก่อนผมก็เป็นพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ต้องกินยาประจำตอนนี้ผมเลิกหมดเลยผมทานแต่ขมิ้นชันอย่างเดียวเลยสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขมิ้นพันกูพันเนี่ยก็เป็นการปลุกเสกโดยสมเด็จองค์ปฐมท่านก็จะขับพิษจากเจ้ากรรมนายเวรออกไปด้วยแล้วก็เรียกเงินเข้ามาด้วยรักษาโรคด้วยนะครับดีดีดีมากๆเลยอันนี้ก็ขอแนะนำแล้วน้องเจ๋ประสบการณ์ก็มีเยอะนี่ขมิ้นนะคะครับยังไงครับก็สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเงินก็เข้าเยอะขึ้นด้วยเงินเข้าด้วยค่ะไม่รู้เงินเข้าว่าอะไรนะคะเพราะว่าก็ขวัญถึงรู้ว่าอะไรแต่ทุกอย่างนะคะมีของขังอาจารย์เยอะมากดีครับดีครับเป็นแฟนคลับเลยค่ะดีครับเป็นความเชื่อนะครับค่ะแล้วเมื่อกี้มีน้องหนึ่งค่ะถามคำถามมาว่าอ๋อครับเกิดวันที่10ตุลานะคะ2532จะถามเรื่องการงานนะคะอาจารย์นัทอาจารย์นัทอาจารย์แนะนำหน่อยการงานเหรอฮะค่ะผมดูแล้วช่วงนี้ก็กำลังไปได้ดีนะฮะไม่มีติดขัดอะไรอยากจะเสริมบุญก็นี่เลยไปปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลสัก10ตัวจะเสริมเรื่องการงานให้คล่องขึ้นผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนนะครับผมเมื่อกี้เห็นเอสเอ็มเซลมาว่าอาจารย์โอว่าไปลอยกระทงที่ไหนจะตามไปลอยน้ำตาลด้วยกันมั้ยไปไหมคะไปด้วยกันไปไหมไปด้วยกันเดี๋ยวนึกไปเนี่ยใกล้ๆแถวแถว BRT เนาะจะไม่บอกที่ไหนก็วันนี้จะลอยสักกี่กิโลเดียวก็อาจารย์ฝากมานี่ก็สัก6โลขออาจารย์เดี๋ยวก็6โลอาจารย์ฝากด้วยอาจารย์ฝากเพชรมาให้นะครับก็เลยไปหน้าที่เดี๋ยวพอจบรายการก็จะรีบไปเลยครับก็จะแอบแบบทำเพราะเดี๋ยวถ้าคนอื่นเห็นก็บอกไอ้กลุ่มนี้ทำอะไรกันใช่น้ำตาลเยอะมากเพิ่มความหวานให้กับชีวิตอาจารย์บอกจริงๆโรยน้ำตาลไปถ้าบางคนอาจจะคิดว่าทำให้น้ำเน่าเสียหรือเปล่าจริงๆไม่นะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ได้มากสารอาหารให้กับปากเฉพาะปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้าก็อีกเรื่องนึงอีกอาจจะสื่อไม่ตรงอาจจะไม่ใช่โรยน้ำตาลอีกนะครับเฉพาะภายใน7วันนี้เท่านั้นด้วยจริงๆเพิ่งได้เมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการไม่นานเนี่ยผมวิ่งหากับอาจารย์นัทเนี่ย2คนน่ะต้องทำนะคะจะได้ความรักที่ดีก็มันเป็นไปตามวาระนะครับถ้าใครทราบและการบอกต่อนะครับก็จะได้กับตัวเองยิ่งใครทำแรกๆได้ก่อนเออจะได้เปรียบครับเพราะอาจารย์ย้ำนะบอกว่าองค์ปฐมท่านจะลงมาล้างกรรมให้เลยนะสำหรับคนที่ทำเนี่ยต้องรีบทำนะคะวันนี้ก็วันจะแรงสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำได้7วันนะคะอาจารย์นะซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยมีวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งที่ให้ขอพรพระจันทร์นั้นก็ขอกันไปแล้วก็มีนานๆจะมีครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเสียดายน้องจิ๋วเนาะไปก่อนไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้ใช่เดี๋ยวบอกนะคะก็อย่าลืม SMS กันนะคะเข้ามาถามคำถามกับอาจารย์นัทกับอาจารย์โอกันได้เลยนะคะที่4642828นะคะครับผมนี่ SMS นะครับแล้วก็เบอร์โทรค่ะอาจารย์ดูดวงสดนะครับก็0891041969นะก็สามารถพูดคุยกันในรายการได้นะครับคิดถึงอะไรวันนี้ก็ไปเที่ยวกันเยอะแยะเนาะใช่ๆไปเที่ยวก็ระวังด้วยนะคะขับรถขับลานะคะก็อย่ากินเหล้าแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นะคะก็งดนะคะงดได้ยิ่งดีใช่ๆนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมีอะไรบ้างเห็นว่าอาจารย์นัดมีเรื่องของภารกิจเกี่ยวกับคณะเราคณะผู้รักษาคือว่าอาจารย์ท่านก็บอกว่าช่วงที่อาจารย์ท่านไปลาสเวกัสนะครับผมก็คือทั้งกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มจากผู้รักษามหาจักรพรรดิเนี่ยท่านบอกว่าให้เปิดรับสำหรับหน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการเอกชนก็ได้ครับสำหรับที่จะจัดพิธีแก้กรรมโดยทั้งกลุ่มเราเนี่ยก็จะไปทำการพิธีบวงสรวงเพื่อ
อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านมาสงเคราะห์ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่จะมาร่วมในพิธีนะฮะก็จะมีการลงณหน้าทองสักยันดูดวงให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีนะครับถ้าท่านนึกไม่ออกน้องเจนึกออกไหมตอนที่เราไปทำกันที่วัดแม่ลวกน้องเจก็ไปใช่ไหมไปค่ะทำแบบนั้นนะครับอ๋อทำแบบนั้นนะคะครับผมก็อาจารย์แต่ท่านก็ได้เรียนวิชาไปจากท่านอาจารย์เองอาจารย์ก็มอบหมายแล้วก็ให้ทำได้เลยเพราะว่าท่านบอกว่าทุกคนก็มีความสามารถที่จะส่งเคราะห์คนได้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับหน่วยงานไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อาจารย์โอนะครับเบอร์ผมหรือคณะเราทุกคนนะครับได้หมดที่เบอร์ผมก็ได้เลยครับเบอร์0956950061นะอีกหน่อยก็ติดต่อผ่านเบอร์อาจารย์เจก็ได้นะเราไปเป็นอาจารย์ได้นะคนเนี้ยก็ถือว่าได้ไหมได้ไหมน่าจะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคงจะเป็นคณะของพวกเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายครับเป็นเพื่อนตัวเล็กๆที่ช่วยกันทำงานของอาจารย์ให้สำเร็จนะครับค่ะท่านผู้ชมก็ขอบคุณเรื่องน้ำตาลด้วยส่ง SMS มาขอบคุณเพราะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านก็งงขอบคุณเรื่องน้ำตาลไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าอีกทีในเบรกหน้าไม่เป็นไรตอนนี้ก็คุยกันไปก่อนนะครับย้ำกันอีกทีลุงเจเนี่ยทราบว่าวันนี้ผมเป็นบทบาทในสัมภาษณ์แทนมีประสบการณ์จากเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอกไปเยอะมากล่าสุดเห็นบอกว่าเช่ากำไรค่ะให้ดูนะคะแล้วเป็นยังไงเห็นบอกว่ามีอะไรยังไงอยากจะก็มีเอาเลยเงินก็เข้าเยอะขึ้นนะคะมันมีอย่างอื่นค่ะอันนี้นะคะมันมีเรื่องอื่นแล้วก็เรื่องความรักด้วยเนี่ยยังไงเฉลยนี่ก็มีแบบว่าคนมาจีบเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็ตอนนี้เลยสับสนเลยเลือกไม่ถูกเลยเลือกได้เลยตอนนี้ไม่ได้ก็เลยไม่เลือกใครเลยเลือกไปลอยน้ำตาลกันเลือกไปลอยน้ำตาลกันเนี่ยค่ะโอเคนะครับมีทุกคนเลยนะคะเนี่ยสามคนมีสังเกตไหมอาจารย์นะใช่ใช่ใส่มือซ้ายทำไมคะอาจารย์นะใส่มือซ้ายของเจมือขวามันเป็นวาระของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยทางด้านต้องใส่มือขวาเพราะอะไรคะอาจารย์หนูก็เท่าที่สื่อเนี่ยคือเนี่ยผมจะเป็นคนที่ถนัดขวาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาผมทำอะไรอ่ะผมจะใช้มือนี้เป็นหลักเข็นโยงเข็นยันจะใช้มือนี้เป็นหลักตลอดท่านก็มาดูข้อให้ทำนี้เวลาผมลงนะหน้าทองเนี่ยลงมือใช้มือขวามือซ้ายเนี่ยจะจับพลังหรืออะไรพุทธคุณของวัตถุมงคลต่างๆมือนี้จะไวกว่าท่านสื่อทราบว่าทางนี้ก็เลยให้ใส่ด้านนี้แต่ของเจจะไม่รู้อาจารย์กำหนดให้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ใส่ให้เจก็ไม่รู้ว่าด้านอะไรก็นี่ไงความรักไงมาจำเลยไม่ใช่เลยใช่ใส่แล้วแบบเห็นแล้วถอดเลยเห็นผลแล้วแล้วถอดยังไหมไม่กล้าถอดอะค่ะไม่ถอดเลยครับผมอาจารย์เพราะว่าเรื่องการถอดพุทธถอดวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะอาจารย์เน้นเสมอเลยว่าห้ามถอดเพราะถอดปุ๊บเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรท่านสามารถเล่นงานได้เลยค่ะค่ะผมก็มีเรื่องอีกหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมไปหามาก็คือเรื่องของหลวงปู่ปานเพราะว่าท่านเป็นพระดังท่านรักษาคนทีนี้ท่านก็เขาเรียกว่ามีศัตรูโดยไม่รู้ตัวพวกที่เขาทำของใส่คนเนี่ยเวลาเขาทำแล้วเขาผู้คนก็มาหาหลวงปู่ปานท่านก็รักษาได้หมดพวกนี้เขาก็เหมือนกับเขาไม่มีผลคนก็ไม่เชื่อถือเขาก็หันมาเล่นงานหลวงปู่ปานแทนนี่มีวันหนึ่งหลวงปู่ปานท่าน ไปต่างจังหวัดนะฮะก็พายเรือสมัยก่อนไปไหนก็ใช้เรือพายไปเป็นเส้นทางหลักทางน้ำนะฮะนี่ท่านก็จะไปอาบน้ำตอนอาบน้ำเนี่ยท่านก็จะถอดอังสะถอดสบงอะไรหมดเลยที่อังสะท่านก็จะมีพวกพระมีวัตถุมงคลอยู่เต็มเลยพอถอดปุ๊บนี่เขาเล่นเลยครับเขาใช้วิชาบังฟันบังฟันก็คือเขาจะเอามีดมาเนี่ยแล้วก็เสกคาถาแล้วก็ฟันไปที่พวกฟักพวกแฟงอะไรเงี้ยพอฟันไปเนี่ยแผลที่ฟันไปเนี่ยไอ้รอยฟันเนี่ยมันจะไปเกิดกับคนที่เขาจ้องจะเล่นงานก็คือทำใส่แต่แผลมันจะไม่เกิดที่ภายนอกนะครับมันจะเกิดภายในเขาบอกว่าหลวงพ่อปานนี่ท่านมีแผลฟันตั้งแต่หน้าอกจนถึงร่องท้องเนี่ยเป็นแผลนูนลอยขึ้นมาแต่ภายนอกไม่มีเลือดแต่ว่าท่านถึงกับล้มทั้งยืนลุกไม่ขึ้นลูกศิษย์ลูกหาต้องถามไปกับวัดทีนี้ท่านบอกท่านทนไม่ไหวแล้วก็คือท่านไปแวะที่วัดบางซ้ายท่านบอกให้ไปตามอาจารย์จามอาจารย์จามนี่ท่านเป็นหมอแล้วเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อปานท่านก็มารักษาให้หลวงพ่อปานสลบไป 6-7 ชั่วโมงท่านบอกว่าร่างกายมันไม่ไหวท่านถึงกับว่าจะไปกับ
สวรรค์เลยนะกับชั้นดาวชั้นดุสิตเลยชั้นดุสิตเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะกลับชั้นดุสิตทีนี้ท่านเห็นวิมานแวบๆแล้วจะเดินเข้าวิมานแล้วพระเจ้าท่านเรียกท่านปานท่านปานกลับมาก่อนยังไม่ถึงวาระลงมาก่อนอะไรเงี้ยท่านปานก็บอกร่างกายไม่ไหวบอกไม่เป็นไรอาจารย์จับมันรักษาให้แล้วท่านก็กลับมาลืมตามาพอดีเช้าแล้วก็หายอันนี้เป็นช่วงวาระกรรมที่มันเล่นงานท่านเพราะว่าปกติท่านก็จะมีพระมีอะไรของท่านติดตัวตลอดนี่วาระกรรมมันเล่นมันก็เลยเล่นทีเผลออย่างที่บอกนะมันจะเล่นทีเผลอครับครับผมพอดีในเบรกนี้เราเวลาใกล้หมดเดี๋ยวพบกันขอพักเบรกไว้ก่อนครับพบกันในเบรกหน้าเบรกที่3นะครับตอนนี้ขอพักขออนุญาตท่านผู้ชมพักก่อนนะครับครับผมพบกันใหม่เบรกนะครับสวัสดีครับ